คุณชุรนัะสสแบงค์อะค่ะยังมั้งเรื่องหมอชิด2องตกลงกันไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นค่ะแต่เดาว่าตั๋วน่าจะแบบคนเดินทางเยอะก็เลยเหมือนไปทรานสิทเครื่องที่เกาหลีก่อนค่ะแล้วก็ไปต่อญี่ปุ่นฮะเออจริงๆช่วงนี้แผ่นดินไหวฮะค่ะไม่แน่ใจคุณชุภพนัทไปเที่ยวเมืองไหน เมื่อวานนี้คุณสุริยะไปแล้วนะวันที่หนึ่งเลยนะไปแล้วค่ะรัฐมนตรีคมนาคมก็ตกลงว่ารัฐมนตรีคมนาคมลงพื้นที่ก็เป็นนั้นว่าอาไม่ใช่เรื่องของท้องถิ่นใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมเอาว่าต่อตามที่คุณแบงค์บอกกันเลยค่ะก็ไปพร้อมกับท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านนะคะคุณมณภรเจริญศรีแล้วก็คุณจุรพงศ์บีโชดค่ะไปดูการอำนวยความสะดวก ประชาชนต้องกลับกรุงเทพกันเยอะหลัง<ม>หยุดยาวช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะมก็ไปกันครบนะคะบขอสอกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ไปผู้มนวยการขอสอมกก,ก็ไปด้วยค่ะ<ม>อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ไปนะคะคุณจิรุธวิสารจิต<ม>ช่วงหนึ่งคุณจุริยะบอกว่าท่านนายกเศรษฐาท่านห่วงประชาชนท่านมอบหมายให้กระทรวงคมานาคมเนี่ยดูแลรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ1-3ึ่ง,งามมกราน่าจะเดินทางกันเยอะไม่ตม่ำกว่าวันละห0,000ื่นคนค่ะ ก็ให้บขสจัดรถให้เพียงพออันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นต่อมาเรื่องแท็กซี่ใช่ไหม แท็กซี่หลังจากที่ท่านลงพื้นที่แล้วพบว่าแท็กซี่ไม่เพียงพอกับผู้โดยสารสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าคนขับแท็กซี่บางส่วนก็กลับต่างจังหวัดเหมือนกันก็เลยกำชับให้บขศและขอสอมกประสาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงบริการเดินรถที่ม,มันเชื่อมต่อที่ขอสอมก <c oughs> ค่ะ <c oughs> นํารถโดยสารจํานวน12เส้นทางเอามาจอดให้บริการณจุดจอดในชานชาลาขาเข้าจะได้ไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจตุจักรหรือว่าเส้นทางอื่นๆได้ แล้วก็ขอความร่วมมือแท็กซี่ด้วยเข้ามารับผู้โดยสารช่วงเทศกาลไม่เรียกเก็บค่าจอดนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็เหมือนมาดูความเรียบร้อยเพื่อการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางกลับมาแต่ไม่ได้เดินไปตรวจไอ้จุดที่บอกว่ามีปัญหาใช่ไหมพวกไอ้บันไดเลื่อนไปตรวจดูไหมไม่เห็นนะครไอ้จุดดับเพลิงอะไล่ที่รกร้างที่กำลังจะทาเป็นฮับอะ สิบสี่ข้อของคุณสุพนัทอะค่ะเองสสแบงค์ถ้าสุริยะความจริงท่านจะเดินไปช่วนีหนึ่งนะไม่แน่ใจท่านเดินไปหรือเปล่าอืแต่นักข่าวส่งข่าวมาประมาณนี้ค่ะคือบกสนที่ต้องเร่งปรับปรุงเลยก่อนสงกรานต์องไปใช่ไหมอ่ะใช่เพราะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบเดิมอีกเพราะผู้คนก็จะเดินทางกลับภูมลำเนาอะนะคะออว่ากันต่อ